บอกว่าอยากเป็นหมอค่ะแล้วไม่ได้เป็นหมอเพราะบังเอิญได้เข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่ายังไงใช่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือรู้สึกว่าเรียนไม่เก่งถึงขนาดที่จะเป็นหมอได้คือเมื่อก่อนรู้สึกว่าอยากเป็นคนเก่ง คือแม่จะปลูกฝังว่าหนูเรียนหนังสือให้เก่งๆนะแล้วก็โตขึ้นก็เป็นหมอนะรู้สึกว่าการเป็นหมอได้อู้เป็นคนเก่งโอ้อยากเป็นหมอขึ้นอยากเป็นนักแสดงเหมือนแม่กบไหมครับไม่อยากไม่อยากหรอแล้วอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นคุณหมอค่ะทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอลูกเพราะว่าจะได้รักษาคนค่ะ